ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเดือดชาวเน็ตซัดกรอบอู้หฤทัยยังไม่จบอัดอนาคตใหม่กินแพงไม่แพงกูไม่อยากรู้ยังคงเป็นประเด็นดราม่าอย่างต่อเนื่องค่ะหลังจากมีการแชร์ภาพเหล่าทีมสมาชิกพรรคอนาคตใหม่นั่งรับประทานอาหารสังสรรค์พร้อมแคปชั่นว่ามื้อนี้ไม่ต่ำกว่าแสนบาทจนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางนั้นซึ่งในเวลาต่อมาทางเจ้าของร้านก็ออกมาชี้แจงรายละเอียดต่างๆและจบลงด้วยดีแต่เหมือนจะไม่จบค่ะเมื่อล่าสุดอู้หฤทัยม่วงบุญศรีศิลปินนักร้องชื่อดังได้โพสต์ข้อความแบบแสบๆคันๆถึงประเด็นดังกล่าวว่าไม่เกี่ยวกับแพงหรือไม่แพงหรือจะกินกันราคาเท่าไหร่กูไม่อยากรู้ประเด็นอยู่ที่เพราะประเทศชาติมีความสงบร่มเย็นมาช้านานพวกคุณถึงได้เสวยสุขได้นั่งดื่มกินกันอย่างมีความสุขใช่หรือไม่อย่าเปลี่ยนประเด็นชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายเช่นอยากให้คุณอู๋ทำเรื่องบริจาคร่างกายให้นักศึกษาแพทย์ได้ศึกษาค่ะถ้าผ่าสมองมาไม่เจออะไรจะได้ทำการวิจัยหาสาเหตุเพื่อไม่ให้คนไทยติดเชื้อนี้ต่อหรือเสี่ยงมากบ้านเมืองไม่สงบตรงไหนวะอีอู๋นายกก็บอกแล้วว่าสงบสุขแค่เขาไปกินข้าวบรรยากาศดีๆเข้าหน่อยก็หัวร้อนขึ้นมาอิจฉาเหรอคะเงินเดือนแสนหนึ่งกินระดับนี้ก็ปกติไม่เวอร์เหมือนโต๊ะละ3ล้านแถมเงินไม่ควักอีกจำใส่กะลาหัวเอาไว้หรือขาดความอบอุ่นมากสินะชอบให้คนอื่นด่าขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ